อันนี้เจ้าหญิงแห่งวงการแอนทองผสมกันดีกว่าล่าสุดนะคุณผู้ชมไปเจอกับเด็กสาวคนนึงแบบโดยบังเอิญด้วยนะแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นอินสตาแกรมดูจะถูกใจมากเลยนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะปลุกปั้นให้เข้าวงการหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะคะคอาจจะได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกคนใหม่ก็ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าไปที่อีกเรื่องนึงดีกว่าเธอก็ถ่ายภาพเหมือนกันแต่ไม่ใช่กับคนแล้วนะคะเป็นกับรถราคาเบาๆค่ะเบาๆเท่าไหร่เป็นรถจากัวราคาแค่7ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ที่อยากรู้เนี่ยเขาอยากรู้ว่าเธอเนี่ยซื้อให้เป็นของขวัญให้กับตัวเองหรือว่ามีหนุ่มรู้ใจเนี่ยซื้อให้ค่ะถึงจะขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครมากความสามารถแล้วแต่นักแสดงสาวคนเก่งอย่างแอนทองผสมก็ยังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่สำคัญยังขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดสุดๆแต่เมื่อไม่นานมานี้ทำเอาบรรดาชาวโซเชียลออกอาการอิจฉาหนักมากหลังสาวแอนโพสต์รูปคู่กับรถจากัวสุดหรูที่เมาส์กันว่าเป็นรถคันใหม่ป้ายแดงราคาเบาๆแค่7ล้านบาทแต่ก่อนที่จะคิดกันไปไกลล่าสุดแอนก็ออกมาดับมโนว่ารถหรูคันนี้เป็นแค่พร็อพประกอบฉากในละครเท่านั้นส่วนตัวขออยู่แบบพอเพียงแบบนี้ดีแล้วล่ะค่ะมีคนบอกอ๋อถอยรถป้ายแดงหรออะไรอย่างเงี้ยแอนบอกไม่ใช่ค่ะรถของลูกค้าแต่เห็นว่าสวยดีเราก็เลยถ่ายรูปคู่กับรถค่ะจริงๆก็อยากได้นะแต่ก็อยากได้มันสวยดีค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังขับคันเดิมอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวสักพักอาจจะด้วยอายุของเขาอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะคันใหม่จะซุปเปอร์คาร์แล้วค่ะอยู่พอเพียงไปเรื่อยค่ะและที่เห็นว่าแอนโพสต์รูปคู่กับเด็กสาวที่เจอโดยบังเอิญขณะไปเที่ยวพักผ่อนที่บางปูลงใน Instagram ส่วนตัวจนหลายคนคิดว่าแอนถูกอกถูกใจถึงขั้นอยากจะปลุกปั้นให้เข้าวงการนั้นเจ้าตัวบอกว่าแค่เห็นแล้วนึกถึงตัวเองตอนเด็กยังไม่ได้คิดไกลถึงขั้นชักชวนเข้าวงการค่ะคือถ้าเห็นใครสวยงามแล้วก็มีแนวโน้มเราก็ชวนได้นะแต่บางทีเดินผ่านกันอย่างเดียวเราก็จะไม่รู้ว่าเขาแบบมีความสามารถอะไรอย่างน้อยก็ได้แต่ลุกก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราตอนเด็กๆเนาะอายุ10ขวบอะไรเงี้ยเดินมาขายาวเป็นไทยสาวไทยสวยเก๋แต่เขาก็แบบจะผิวคล้ำๆตามสไตล์สาวไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็หนูสวยจังเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองถนอมตัวเองดีๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่ารักมากส่วนอีกหนึ่งลูกรักในวงการอย่างณเดชน์ยาย่าที่ตอนนี้ถูกกระแสโจมตีว่าประกบคู่กันบ่อยจนคนเบื่อและละครก็ไม่เปรี้ยงเท่าที่ควรในฐานะที่แอนเป็นผู้จัดละครเรื่องใหม่ที่ใช้บริการของคู่จริงคู่นี้เหมือนกันเจ้าตัวบอกว่ายังคงมั่นใจในความสามารถของทั้งคู่อยู่ค่ะคนมีฝีมือยังไงก็ยังมีฝีมืออยู่วันยังค่ำนะคะ